ครับผมก็ได้เลิกบวชครับผมฮะหลังจากที่คิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วฮะก็ตอนนี้ก็ได้เลิกบวชแล้ววันที่22ตุลาครับผมที่วัดไตรมิตรฮะตอน 6:30 น.ครับผมตอนนี้เตรียมการไปยังไงบ้างแล้วก็พยายามท่องบทสวดให้ได้อยู่ครับตอนนี้ก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่ามีหลายอย่างที่ต้องทำแล้วก็ต้องเคลียร์เคลียร์งานก่อนบวชเลยนะครับหลายคนถามว่าเป็นไงนะครับแบบว่าสวดมนต์อะไรได้เรียนก็จริงๆผมก็แอบสวดได้บทนึงแล้วครับผมก็ดีใจตอนแรกแบบเห็นมา4หน้าอะไรเงี้ยฮะก็คิดว่ากลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะเวลาน้อยแค่นี้เราอาจจะท่องไม่ทันหรือเปล่าแต่ก็ได้แล้วบทนึงก็รู้สึกโล่งใจไปเปาะนึงครับไม่ทําไมใจผู้ไม่ปวดปุบปับเลยจริงๆจริงๆไม่ได้ปุบปับหรอกฮะแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้บอกใครเฉยๆครับผมจริงๆไม่กล่าวว่าจะบวชตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าติดละครแล้วมันมีเรื่องของผมเรื่องของคอนติเนียอะไรอย่างงี้ด้วยต้องต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยล็อกคิวตั้งแต่ปีที่แล้วว่าปลายปีนี้เนี่ยมันจะไม่รับงานมีโอกาสได้ครับกี่วันคะบวชได้แค่10วันเพราะพอดีว่ามีงานทั้งที่จีนครับผมก็หลังจากศึกเสร็จก็จะต้องบินขึ้นเครื่องต่อเลยทำไมถึงตัดสินใจบวชปลายปีนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบวชให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็จริงๆผม25แล้วก็เป็นเจ้าเพศอยู่ฮะก็ไม่อยากจะให้เลย26แล้วค่อยบวชนะฮะอยากจะบวชตอนนี้วันได้แล้วครับวันที่22ตุลามีโอกาสได้เข้าไปบอกผู้ใหญ่หรือยังครับไปบอกผู้ใหญ่บ้างหรือยังครับมีโอกาสได้เข้าไปบอกผู้ใหญ่หรือยังครับก็ตอนนี้ทยอยพยายามล็อกคิวให้ตรงกับพี่ๆผู้ใหญ่เรื่อยๆวันนี้ก็ไปช่อง3มาครับครับวัดไหนคะพี่วัดวัดไตรมิตรครับผมอยู่ตรงหัวลำโพงครับเราจะจำวัดที่วัดไตรมิตรขอนแก่นเขาไม่ใช่กรุงเทพอยู่ตรงหัวลำโพงได้ชวนใครไปหรือยังส่วนใหญ่ก็ชวนเพื่อนๆชวนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชวนจริงๆชวนทุกคนเลยครับทำไมเราเลือกวัดนี้ครับคือก็เป็นเหมือนเป็นศิษย์อยู่ด้วยครับผมแล้วทีนี้ก็ให้รุ่นพี่เป็นคนจัดการเรื่องวัดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราจะจำวัดที่วัดไตรมิตร10วันเลยแบบจะน่าจะมีไปอยู่กับท่านวอด้วยครับผมแบบนึงก็คือจะแบ่งกันไปใช่ไหมครับใช่ก็คือคุยกับทางเองนะคะได้รู้หรือยังว่าเราจะบวชแล้วอ๋อผมบอกแล้วครับผมบอกทุกคนได้ไปร่วมงานตอนนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าจริงๆผมเวลาชวนเนี่ยผมก็จะชวนว่าจะเป็นข้อความก๊อปปี้ครับผมแล้วก็จะส่งข้อความไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าข้อมูลวันที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ามาได้หรือเปล่าบางคนก็จะบอกว่าติดงานหรือว่าบางคนก็บอกว่าเราขอเช็คก่อนนะว่าวันนั้นช่วงมันมีอะไรหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแต่ก็น่าจะไปนะครับต้องมีการขอถูกไหมครับก็คงจะมีขออโหสิกรรมจริงๆวันนี้ก็ไปขอเข้ามาลาบวชผู้ใหญ่ขออโหสิกรรมอะไรต่างๆมาแล้วครับผมแล้วอย่างหลังบวชนะครับไม่กระทบกับเรื่องงานก็จริงๆกระทบครับแต่ว่าคือก็อาจจะต้องหาวิธีตัวช่วยซึ่งจริงๆก็แอบหาไว้บ้างแล้วประมาณนึงครับผมก็เขาติดต่อมาแล้วผมบอกว่าผมจะไม่มีคิวนะเขาบอกไม่เป็นไรเขาจะหาก็เลยต้องพอศึกเสร็จปุ๊บบ่ายสองก็บินเลยจะมีใส่วิกหรือว่าแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่เรียบร้อยครับยังเคลียร์งานไม่จบนะครับก็เหลือค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนนี้เหลือเวลาแค่ประมาณ5วันหรือเปล่าใช่ไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับ18 19 20เหลือเวลาประมาณก็อาทิตย์หนึ่งเรื่องของฉายาได้ยังครับฉายายังครับผมยังไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเขาจะบอกอีกทีตอนที่ไปที่วัดครับผม